ตรวจตรีใจรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฝ่ายสอบสวนยืนยันเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิเพชรเกษมก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้รถกู้ภัยปิดถนนก่อนใช้อาวุธปืนยิงใส่กันบริเวณหน้าปั๊มปตท.ถนนเกษตรวมินทร์มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืน2คนเป็นเรื่องจริงเบื้องต้นมีการใช้อาวุธปืนมากกว่า1กระบอกส่วนใครเริ่มก่อนอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจากคำให้การของฝ่ายผู้เสียหายอ้างว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบซึ่งแม้ไม่ใช่หน้าที่ตำรวจแต่ยินดีประสานทำความเข้าใจกับทั้ง2องค์กรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งใครเป็นผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นรายไปส่วนอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บชี้ให้ดูร่องรอยบาดแผลที่ถูกยิงโชคดีกระสุนไม่ถูกอวัยวะสำคัญระบุเหตุการณ์ขณะมาขอต่อใบอนุญาตสมาชิกมูลนิธิที่จุดเกิดเหตุมาถึงก็ทราบว่ามีเหตุไม่นานอาสาสมัครมูลนิธิคู่กรณีมากันกว่า20คนนำรถมาจอดหน้าปั๊มตนและเพื่อนจึงเดินไปสอบถามมาทำอะไรถูกคู่กรณียิงใส่จนแตกกระเจิงและถูกยิงได้รับบาดเจ็บ